็มีเงื่อนไขว่าถ้าขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วจะต้องมีความสามารถพิเศษมาโชว์The song เธอถามว่ารักพี่รักพี่รักพี่หมดใจพอเสกให้รักได้ปังใครพูดอะไรประมาณอย่างงี้ได้ให้เราทายชื่อคาแรคเตอร์ที่พูดใช่ปะใช่ว่ายังจะจำบทของตัวละครนั้นได้อยู่หรือเปล่าอือหือ3หยุดหยุดหยุด2สวัสดีค่ะกลับมีรายการใน Channel เอิร์นพัดค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเจอกับช่วงใหม่ของ Channel เอิร์นนั่นก็คือโชเฟอร์นะคะว่าเอิร์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องรถมากๆทุกวันนี้เวลาไปทำงานไปเที่ยวไปคาเฟ่นู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขับรถไปเองตลอดแล้วก็วันนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของรายการโชเฟอร์จะขับรถนะคะไปรับแขกรับเชิญเพื่อไปทำภารกิจสนุกๆ กันนี่แล้วก็สำหรับวันนี้ประเดิมรายการครั้งแรก EP แรกเดี๋ยวเราจะไปรับแขกรับเชิญที่เป็นทาเลนต์คนใหม่ของทางแบไตนั่นก็คือฟังนรีกุลนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวตามไปรับฟังกันค่ะวันนี้ไปกันด้วยรถคู่ใจคันนี้เลย BMW 220 IM Sport นะคะสีสันแบบว่าสวยสดงดงามสะดุดตาสุดๆ สีฟ้าแบบโดดเด่นเพราะว่าสีของเขาเนี่ยมีชื่อว่าSnapper Rocks Blue Metallic แล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็กว้างนะเห็นแบบเหมือนจะคันเล็กแต่ว่าข้างในกว้างอยู่นะสามารถแบบพาเพื่อนมานั่งได้แล้วก็ด้านหน้าก็คือนั่งสบายเบาะคนขับก็คือขับสบายนั่งสบายนะคะด้านหลังก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะอย่างที่เอิญเคยเปิดรถให้ดูกันไปเนาะรุ่นนี้เลย 220 IM Sport นะคะแต่ก็สำหรับตอนนี้ไปรับฟังกันเถอะรอนานละวันนี้หล่อไปไหนดีอันนี้คือถ่ายแล้วใช่ไหมใช่เลย แนะนำตัวกันหน่อยเผื่อแบบใครโอ้ยคุ้นๆหน้าแต่เอ้ยชื่ออะไรนะอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะชื่อพังนรีกุลนะคะตอนนี้มีคาเฟ่อะไรเอกมัยไหมใกล้ๆได้หนึ่งร้านไคเซนนะไคเซนเหรอเออมันไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ปะเป็นร้านกาแฟชื่อเหมือนกันแต่ว่ามีของกินแต่ว่ามีของกินเผื่อแบบถ้าหิวได้ไปร้านกาแฟชื่อไคเซนได้ใครล่ะแล้วใครเซนล่ะก็มีเงื่อนไขว่าถ้าขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วจะต้องมีความสามารถพิเศษมาโชว์สักหนึ่งแน่นอนนี่คุณเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยความสามารถเยอะมากจริงใช่ก็คือให้ฟังอ่ะเล่าความสามารถพิเศษของตัวเอง2เรื่องแต่ว่าเรื่องนึงเป็นเรื่องจริงที่สามารถทำได้จริงและอีกเรื่องเป็นเรื่องแต่งเรื่องแรกนะก็คือว่าฟังเนี่ยเป็นคนที่ตามชื่อเลยชอบรับฟังคนอื่นก็เป็นคนที่แบบหูทิพย์มากใครพูดจาอะไรอยู่แบบ100เมตรก็คือได้ยินแบบไม่100เมตรเวอร์ไป10เมตรก็คือเป็นคนแบบได้ยินเสียงไวเป็นคนแบบหูแบบหูทิพย์มากเป็นคนแบบสามารถแบบกระดิกหูได้จริงเหรอใช่มีให้เลือกอย่างที่2คืออันเนี้ยคือเป็นคนชอบแบบชอบดมกลิ่นเป็นคนแบบได้กลิ่นอะไรแล้วจะจำได้เร็วจำได้ง่ายใช่ก็คือแบบเป็นคนไวต่อแบบเซนส์ต่อแบบกลิ่นต่างๆก็คือสามารถแบบทำจมูกบานหูบานหูได้โหยที่มันปวดหลังมากเลยแต่ว่าถ้าขอเดาคิดว่าจมูกบานหูคิดว่าจมูกบานหูน่าจะดูเป็นไปได้ที่สุดถูกไหมถูกต้องคนดูนะคะทุกคนดูนะคะเราไม่คิดว่าจะเห็นความสามารถพิเศษนี้จากคุณหมอฟังนะดิคุณใช่แล้วเออดีกว่าว่าไงยังไงได้ข่าวว่ามีความสามารถมากมายไม่เยอะเท่าไหร่ใครสั่งให้ทำอะไรก็ทำไอ้ไหนทำอะไรดีอ่ะได้ข่าวว่าเคยไปออกร้องเพลงมาเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะทำแต้มบ้านมาดีเฮ้ยทำแต้มบ้านทำแต้มบ้านดีถ้ามีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษเราแบบงูงูปลาปลาเผื่อได้เอาเพลงนี้ได้ไหมมันติดหูฟังมากเลยในช่วงนี้เพลงอะไรเพลงไหนเพลงแบบเพลงโอน้องอุ้ยเต้นด้วยเต้นด้วยอุ้ยต้องเต้นด้วยกันแหละป้าเต้นคนเดียวได้ยังไงอ่ะลืมท่าไปแล้วอุ้ยท่ามันง่ายเอออาคิโอคาโฟโนนโมนโมเลิฟยูเลิฟยูอยากเป็นเธอไหมวันนี้จะเสกให้พี่มารักแต่หนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักแต่หนูจะฟินไม่ไหว
ิเศษหนูมีก็แค่หัวใจจะท่องคาถาว่ารักพี่รักพี่รักพี่หมดใจพอเสกให้รักได้ปะโอ้ยอุ้ยเสียงดีอุ้ยขอบคุณนะเสียงแบบปากก็ดีเหมือนกันใส่ไม่ได้ดีแค่เสียงปากก็ปากก็ดีใช่ไหมใช่อันนี้ก็เรียนร้องเพลงป่ะเคยเรียนตั้งแต่แบบว่าป .6 ใช่เพราะว่าตอนนั้นแบบชอบพี่ขนมจีนสมัยกามิกาเซ่อะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบพี่ขนมจีนสุดไหมหรือชอบใครสุดนี่ตอนนั้นอ่ะคือชอบหมดเลยชอบแบบกามิกาเซ่ชอบแบบโฟมมดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแบ๊วๆใส่ๆน่ารักชอบแก้วต้องลองสักหนึ่งกลุ่มก็ได้เป็นโฟแล้วกันเดี๋ยวเป็นมดเราจะมาร้องเพลงรักได้รักไปแล้วใช่เริ่มที่ฉันขอฟังเสียงคุณ มันเริ่มยังไงนะถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้ว เดี๋ยวเป็นมดเดี๋ยวเป็นมดเป็นโฟก่อนขอเพนร้องเพลงด้วยแล้วทำความสามารถพิเศษจมูกบานด้วย อะไรอะร้องเพลงไปด้วยความสามารถพิเศษไปด้วยได้เพลงเดิมไหมเพลงเดิมเป็นแบบอีเวอร์ชั่นหนึ่งอุ้ยก็ได้นะจะได้เหรอที่เสียงมันต้องออกจมูกไหมถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้วถ้าคนที่มีแค่ฉันให้รอให้รอให้รอแล้วก็ทิ้งกันเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรมากินกันกรุบกริบเนาะแล้วเราก็มาทำชาเลนจ์กันบนรถได้เลยค่ะได้ไปลุยไปของกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เอิญรอคอย ก็คือมาทำชาเลนจ์กันอย่างที่บอกกันไปเพราะว่าฟังนารีกุลเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักกันในบทบาทออยฮอร์โมนเนาะได้ค่ะเวลามันผ่านมานานแล้วไม่เหมือนไม่นานนะจริงๆเหมือนแบบเดียวจริงๆอาจจะบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ฟังตั้งแต่ถ้าคุณแม่แพ้เด็กป .4 จริงเหรอหรือประถมตอนนั้นเป็นประถมประถมอ่ะใช่คืออยู่ป .6 ใช่สวยที่แฟนพันธุ์แท้นะเนี่ยใช่พี่คนนี้น่ารักจังเลยฉลาดด้วยเพราะตอนนั้นเห็นแบบตอบได้เยอะใช่ไหมน่ารักจังเลยแล้วก็มาเห็นอันดีทีก็ฮอร์โมนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชาเลนจ์กันว่าฟังนารีกูลจะจำบทบาทได้หรือไม่นะบทนี้ใครพูดอะไรประมาณอย่างนี้ได้ให้เราทายชื่อคาแรคเตอร์ที่พูดใช่ปะใช่ว่ายังจะจำบทของตัวละครนั้นได้อยู่หรือเปล่า mm-hmm. มา เดี๋ยวเรามาเริ่ม คือจะมีทั้งหมดแค่10ประโยคบทพูดเท่านั้นเองไม่เยอะที่มีออยอยู่ในฉากแล้วก็เดี๋ยวมาทายกันว่าบทนั้นเป็นของใครมาดูว่าฟังจะจำได้กี่อันได้เลยค่ะเริ่มอันแรก ติดคอก็กินน้ำสิติ๊กตัก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 ติ๊กถ้าน้องออยคิดอยากทำสิ่งใดอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จนะคะพี่เลี้ยงอ่ะเอ๊ะพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงชื่ออะไรอ่ะพี่วันพี่วันหนึ่งคะแนนเอาไปเลยถูกต้องเลยพี่วันเป็นคนพูดถ้าน้องออยคิดอยากทำสิ่งใดอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จทุกอย่างนะคะไปกันต่อบทประโยคที่3ไม่ได้ละเทอมนี้ต้องหาอะไรทำให้ยุ่งๆจะได้ไม่ต้องเอาเวลามาคิดเรื่องอะไรไร้สาระขนมปังอุ้ยบอกความจำไม่ดีก็คุ้นๆอยู่จำเก่งอยู่นะ2คะแนนแล้วต่อไปประโยคที่4ออยกลับบ้านดึกอย่างนี้พ่อแม่ไม่โทรตามกันเหรอติ๊กตัก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 ออยกลับบ้านดึกอย่างนี้พ่อแม่ไม่โทรตามกันเหรอติ๊กตักติ๊กตักหยุดนะใบให้ว่าซีซั่น3อ่ะซีซั่น3ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กใครอ่ะสไปซ์เหรอไม่ใช่ใช่ให้อีกทีนึงให้อีกทีนึงให้อีกทีนึงออย
อีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วๆถ้าตอบผิดรอบนี้จ้ะหักคะแนนใครอยู่กับเราดึกๆบ้างTikTok TikTok 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 เฟิร์สเหรออุ๊ยถูกต้องเหรอเก่งมากถึงแม้จะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ก็ให้ให้หน่อยให้หน่อยออยออยกลับบ้านดึกอย่างเนี้ยพ่อแม่ไม่โทรตามกันเหรอเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนสำหรับตอนนี้กันก่อนเราเล่นกันไป4ข้อตอนนี้ได้ไปแล้ว3คะแนนมาดีมาดีจะต้องบอกก่อนว่าถ้าถูกเกิน5ข้อขึ้นไปเดี๋ยวเอิญจะขับรถไปส่งฝั่งว่าอยากจะไปไหนต่อจากนี้แต่ถ้าได้น้อยกว่า5คะแนนปล่อยลงตรงนี้เลยกลับเองโอ้ใจร้ายมากมาปล่อยไกลด้วยนะจากที่ที่จะไปอ่ะโหมาปล่อยไกลมากรถกำลังติดพอดีเลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะฟังทำได้ค่ะโอเคเลยแค่2ข้อเท่านั้นใช่โอเคเลยมาไปลุยกันต่อข้อนี้ประโยคที่5เออแล้วออยอ่ะอยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรานั่งกินเป็นเพื่อนก็ได้นะไอคนที่มาจีบเราหรือเปล่าใครอ่ะหลายคนนะเปล่าใครอ่ะมันกี่คนน่ะที่มาจีบอ่ะอะไรนะพูดอะไรนะเรามากินเป็นเพื่อนก็ได้นะอยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งกินเป็นเพื่อนก็ได้นะ5 4 3 2 1หมดเวลาชื่ออะไรอ่ะกอล์ฟกอล์ฟเออแล้วออยอ่ะอยากกินอะไรเปล่าเดี๋ยวเรานั่งกินเป็นเพื่อนได้นะต่อไปประโยคที่6หนูลองนับ1 2 3 4ตามที่ครูบอกค่ะและเข็มวิมันก็ลงตรงเลขคู่พอดีอันนี้แอบใบ้ด้วยการทำเสียงนิดนึงนะแบบจะนึกออกหรือเปล่าตาหนึ่งอุ้ยเจนอุ้ยมาจากเจนจีนสามอินสามเก่งนะจำได้แบบเป๊ะเลยแน่นอนจำได้ว่าเป็นฉากที่เรานั่งเรียนอยู่ในห้องแล้วเจนมันก็แบบยกมือแล้วมันก็พูดหนูลองนับ1 2 3 4ตามที่ครูบอกค่ะและเข็มวิมันก็ลงตรงเลขคู่พอดีต่อไปเอากลับไปกินที่บ้านนะคราวหน้ามาใหม่เฮ้ยประโยคนี้มันยากเหมือนกันนะอันนี้ยากเหมือนกันนะแม่ค้าสักคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถูกทางอะไรนะถูกทางเอากลับมากินที่บ้านนะเอากลับไปกินที่บ้านนะคราวหน้ามาใหม่แม่ใครถูกทางแล้วแม่ใครเอากลับแม่ใครคราวหน้ามาใหม่แม่ขนมปังอะผิดแม่เฟิร์สอะผิดแม่ใครคะแม่ออยค่ะแม่ตัวเองเลยเอากลับไปกินที่บ้านนะคราวหน้ามาใหม่มาจะทำให้กินอีกต่อไปประโยคที่8แล้วนะมาลุ้นกันว่าจะได้ส่งไหมได้เขาไม่มีวันชอบขนมปังแน่นอนเขาชอบแกคนเดียวเขารักแกคนเดียวเฮ้ยมินเนอร์ใส่มาให้ด้วยต้องถ่ายหัวละถ่ายมินเนอร์เลยมินเนอร์เขาไม่มันชอบขนมปังแน่นอนเขาชอบแกคนเดียวเขารักแกคนเดียวอันนี้พูดกับออมใช่ไหมไม่บอกไม่บอกห้าสี่สามหยุดสองหยุดหนึ่งหยุดหนึ่งโอ้ยส้มไม่ใช่บอสโอ้ยบอสเหรอเขาไม่มีวันชอบขนมปังแน่นอนเพราะว่าเขาชอบแกคนเดียวอุ้ยอีก2ข้อสุดท้ายแล้วนะจะได้ไปส่งปะเนี่ยทำไมมันยากอ่ะสี่เอาใหม่ต่อ2ข้อสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้แบบออมมือหรอโอเคได้ขอโทษที่เรียนไม่เก่งมันลูกอาเจ็กข้างบ้านออยพูดเนี่ยอุ้ยบทตัวเองทำไมจะจำไม่ได้คะนั่นน่ะสิบทตัวเองขอโทษที่เรียนไม่เก่งมันลูกอาเจ็กข้างบ้านอุ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ5คะแนนครึ่งถูกไหมถูกต้องแปลว่าเราได้ไปส่งฟังแล้วไม่ต้องกลับมาเองนะ ผ่านแล้วแต่ว่าเหลืออีกข้อสุดท้ายแล้วก็เรื่องข่าวลือแกจากที่เรารู้จักเจนมาเจนไม่ได้เป็นคนทำหรอกขนมปังไหมผิดอ่ะให้อีกรอบนึงไหนๆก็5คะแนนแล้วได้ไปส่งชิวๆแล้วตอนเนี้ยให้อีกทีนึงให้จนกว่าจะทายถูกเลย5 4ใครอ่ะบอสเหรอไม่ใช่เฟิร์สผิดตัวละครมีแค่ประมาณนี้แหละหมดแล้ว2 1ใครอ่ะซันไงซันคือใครนะอ๋ออีเจมใช่เรื่องข่าวลือแกอ่ะจากที่เรารู้จักเจนมาเจนไม่ได้เป็นคนทำหรอกสรุปคะแนนกับการทำชาเลนจ์นี้ทบทวนความจำของฟังนารีโกนในเรื่องฮอร์โมนก็คือได้ไป5คะแนนครับก็ถือว่าจำได้เยอะนะเพราะว่าจริงๆบทมันก็ไม่ได้แบบน้อยป่ะเอาดีๆบทมันเยอะตัวละครมันก็มีห
ลายตัวละครเนาะใช่จริงๆตัวละครเมื่อกี้ก็ลืมชื่อไปแล้วเนี่ยเออเข้าใจเพราะมันก็หลายปีแล้วเหมือนกันใช่เอาล่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปส่งที่ไหนคะเซ็นทรัลโอเคได้เลยไปเดี๋ยวไปส่งฟังกันชาเลนจ์เสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าเราก็ได้ขับรถไปส่งคุณฟังนรีกุลจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเองเพราะว่าชนะชาเลนจ์นี้ไปเย้เป็นรางวัลที่มีค่ามากสบายมากเลยค่ะตอนนี้ เป็นไงวันนี้มาโชเฟอร์สนุกไหมเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการอ่ะใช่เป็นเกียรติมากค่ะสนุกมากสนุกเหมือนแบบได้มาเจอแบบเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสาวหนึ่งใช่ได้ไปคาเฟ่ก็คือจริงๆมันเหมือนไม่ได้ทำงานเหมือนมาเที่ยวบ่ายวันหนึ่งที่แบบมีกล้องบ่ายวันอาทิตย์ฝากผลงานหน่อยละกันตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างจริงๆตอนนี้หลักๆเป็นหมออยู่ค่ะคุณหมอปราใช่แล้วที่ไหนอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆก็เลยหาทำกับเพื่อนบ่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองชื่อว่าเล่าให้ฟังแล้วก็อื่นๆก็คือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแหละ IG ฟังนรีกุล N 2ตัวแล้วก็ TikTok ด้วยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะจ๊ะก็ตอนนี้เป็นทาเลนต์ของแบร์ไต่ด้วยใช่ทาเลนต์หน้าใหม่เลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆใช่ก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าถ้าในอนาคตรู้เรื่องพูดอะไรเนี่ยก็ไปฟังให้กำลังใจกันได้นะคะเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนใน channel ของแบร์ไต่เนาะใช่วันนี้ก็จอยๆนะคะเดี๋ยวก็ขับรถไปส่งฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็กด Subscribe ให้ channel เอิร์นพัทด้วยแล้วก็ตามไป Subscribe เล่าให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย